ยางแตกสวยแล้วกูรับหมวดว.2เปลี่ยนรับการด่วนมีเหตุด่วนรับทราบที่ดับหมวดที่อยากกลับด่านอ๋อโอเครออยู่ตรงนี้ก่อนนะไอ้เสือเดี๋ยวหาคนมาช่วยก่อนมีใครอยู่ไหมครับ
ช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยเดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่างน้อยน้ำยาตัวเนี้ยมันก็ป้องกันบาดทะยักได้กลิ่นมันเหมือนกับน้ำยาล้างห้องน้ำเลยเนี่ยอย่าคิดมากนะว่าแต่คุณแอบเข้ามาในบ้านผมทำไมคือพอดีรถมอเตอร์ไซค์ผมเสียอยู่ข้างนอกครับโอ๊ยผมก็เลยเดินหาคนช่วยจะมาเจอบ้านพี่นี่แหละอ๋อแล้วก็ปีนเข้ามาผมต้องขอโทษจริงนะครับคือผมตะโกนแล้วแต่ไม่มีใครตอบอะก็เลยนึกว่าไม่มีคนอยู่ก็เลยปีนเข้ามาเออแต่ทำไมหลังบ้านพี่ถึงมีกับดักเยอะแยะขนาดนี้ฮะเขาไว้ดักแมวน่ะแมวก็ใช่สิโหนี่มันใช้ดักสัตว์ใหญ่ได้เลยเนี่ยบังเอิญแมวแถวบ้านตัวมันใหญ่นะเสร็จแล้วขอบคุณครับนี่ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วยังไงคุณไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนสิไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปทำอาหารให้บอกกี่ครั้งแล้วไม่ให้ฉันจะพีอันนี้คนแกงมึงไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจใช่ไหมทำไมไม่จำวะไม่ตอบวะไม่ตอบกูวะมึงอย่านึกว่ากูรู้ไม่ทันมึงนะเดี๋ยวเสร็จงานนี่ก่อนมึงโดนแน่ทำไมไอ้เคียงเหรอมึงนึกว่ากูไม่รู้เหรอล้อเล่นนะกินเต็มที่ตามสบายเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระแป๊บหนึ่งI
เฮ้ยเรื่องมากนะเราอ่ะเธอไม่อยากรู้ประวัติที่มาของชุดนางรำชุดนั้นหรอมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าความลับนั้นมันต้องแลกกับความตายของทุกคนเมื่อกี้ว่าอยู่โทรหาฉันอ่ะบอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะใกล้เป็นเสียงผู้ชายคนนี้ก็คือความเจ็บปวดกูก็ไม่รู้นะว่ามึงเป็นใครแต่นึกไม่ถึงเลยว่ามึงจะลงทุนขนาดนี้เพราะแค่อยากได้เมียกูอะไรนะคุณเป็นไรหรือเปล่าเธอเสียดายมันเหรอใช่แต่ไม่ใช่ราคาค่างวดอะไรของมันหรอกนะฉันอยากรู้ประวัติที่มาของชุดพวกนั้นบ้างค่ะฉันว่าวายูต้องเป็นคนเอาไปแน่ๆเลยอ่ะใช่ฉันเป็นคนขอร้องเขาเองเธอไม่แปลกใจเลยเหรอไม่อ่ะฉันแค่แปลกใจว่าเธอไม่อยากรู้ประวัติที่มาของชุดนางรำชุดนั้นเหรอมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าความลับนั้นมันต้องแลกกับความเมื่อกี้ว่าอยู่โทรหาฉันอะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วกลายเป็นเสียงผู้ชายคนนี้เฮ้ยอาหารไม่อร่อยเหรอเรื่องมากนะเราอะมือถือไม่ได้วางสายมันถูกเปิดไว้อะจนดับเองแต่ฉันแกะรอยสัญญาณได้อะมันอยู่ในตำบลเล็กๆแถวระยองอะเชื่อว่าตอนเนี้ยว่าอายุอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะเราต้องไปช่วยเขาฉันว่าเรารีบไปกันเถอะ
เดี๋ยวแต่เธอยังไม่หายดีนะอยู่ที่นี่เถอะเรื่องเนี้ยให้ฉันกับเอโกจัดการเองเดี๋ยวก่อนซี่นางกับกำไรทองอยู่ที่วายุยังไงเอากลับมาให้ได้นะโทษทีว่ะยาสลบของกูแรงไปหน่อยมึงโอเคป่ะตกลงมึงเป็นใครกันแน่วะผมไม่ได้ตั้งใจบุกรุกจริงๆปล่อยผมไปเถอะปอบปิดกูถามว่ามึงเป็นใครแล้วแต่นะการที่จะให้คนเราเนี่ยคลายความลับออกมาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือความเจ็บปวดมึงเป็นใครมึงเป็นชู้กับเมียกูใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจผิดกันไปกันใหญ่แล้วพร้อมนะไม่ยาย่าหนึ่งสองสามฟ้าลงมานี่เลยบอกให้รู้ไงลุกขึ้นมาเลยนะไปปล่อยกูปล่อยมึงสองคนเนี่ยถ้าขังกันเดียวนะดูสิมึงทนได้สักกี่น้ำปล่อยกูปล่อยกูมึงก็ตามมากันดิว่ามึงสองคนกันหรือเปล่าคุณบอกพี่สิว่าผมกับคุณเนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันใช่มึงตอบมาสิว่ามึงสองคนเนี่ยโกหกคุณบอกเขาไปดิคุณบอกเขาไปคุณ
คุณต้องฟังผมนะคุณต้องบอกความจริงกับผัวคุณเองว่าเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยมีอะไรกันถ้าคุณไม่พูดอะไรสักอย่างเราสองคนต้องตายกันทั้งคู่นะเข้าใจไหมพูดอะไรสักอย่างสิพูดอะไรสักอย่างสิโว้ยนอกละมีใครจะสารภาพอะไรไหมไม่ใช่ไหมแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคามันกระโดดขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวถ้ามึงไม่พูดความจริงอีนี่ด้วนอีกครั้งนะหนึ่งสองกูคิดว่ากูบ้าในที่สุดผมช่วยคุณแล้วนะกูนึกมาตลอดว่ากูคิดไปเองกูคิดว่ากูบ้าในที่สุด
พี่คะพี่คะขอโทษนะคะคือว่าแถวนี้มีบ้านคนหรือว่าชุมชนบ้างไหมคะไม่มีอ่ะที่นี่มีแต่นาในสวนเท่านั้นแหละยังดีนะนู่นก็มีแค่เพิ่มมุงจากแบบนั้นน่ะเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้องแต่ถ้าน้องหมายความว่าบ้านที่เคยมีคนอยู่แล้วก็มีอยู่หลังหนึ่งแต่ไม่มีใครกล้าไปแถวนั้นหรอกอ้าวทำไมล่ะคะเก็บตัวเข้ามาสิเดี๋ยวผมจะได้ช่วยแก้มัดคุณได้เร็วๆคุณยังไม่อยากตายใช่ไหมมันก็รีบๆเข้ามาดิคุณ
ณเป็นใครผมเหรอผมเอาไงดีอะคุณก็คือไอ้ชายชู้ที่มันกำลังตามหาใช่ไหมคือพี่ตีมันบ้าพี่ผู้หญิงไหนทนมันได้พี่ผมไม่เข้าใจนี่มันกำลังเกิดเรื่องบ้าๆอะไรขึ้นวะพี่คืออย่างนี้นะพี่ไอ้ตีเนี่ยมันเป็นหมอทหารแต่ตัวมันน่ะชอบทุบตีเมียเป็นประจำพี่แล้วก็มีคำสั่งให้มันน่ะไปภาคใต้ความจริงผมคิดว่านะมันน่ะไม่อยากไปหรอกมันน่ะห่วงเมียมันจะตายพี่ส่วนผมไอ้ผมว่าเป็นเซลแมนผมก็ขายอาหารเสริมตามหมู่บ้านนะพี่ผมก็เลยรู้จักกับพรพี่ก็ต้องเข้าใจผมนะว่าพรน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยขาวใครทนไหวพี่ก็จะผมนะแล้วเธอก็เลยบอกให้ผมว่าพี่พาเธอหนีผมก็โอเคพี่ก็โอเคเฮ้ยต้องรีบไปช่วยเธอแล้วพี่อย่าพี่อย่าพี่ตีมันกำลังข้างพี่ถ้าพี่ไปตอนนี้นะพี่โดนมันฆ่าแน่พี่ไปพี่ไปก็ตามใจพี่พี่เชื่อผมดิบอยพี่อยากมันไปเชื่อผมพี่เฮ้ยพวกมึงอยู่ในห้องมองใช่ไหมพี่พรบอกกูหมดละมึงหนีไม่รอดหรอก
คุณพวกฉันแล้วนะบ้านหลังนั้นนะเกิดการฆาตกรรมขึ้นพอเจ้าของบ้านจับได้ว่าเมียตัวเองมีชู้เขาก็เลยเอามีดเนี่ยฆ่าเมียจนตายแล้วตัวเองนะก็กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำจนตายตามชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกเพราะเขาบอกว่าเขาจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนคนไล่ฆ่ากันทั้งคืนก็มีแต่นายนั่นแหละที่ทะเลาะทะเลาะเข้าไปแต่คุณคงไม่ได้มาเพราะว่าอยากจะมาช่วยผมอย่างเดียวนะขอเดาว่าคุณคงต้องการอยากจะได้ของสองสิ่งนี้มากกว่าแต่แหมพวกเราก็เป็นห่วงหรอกพี่ไม่จะแบมเครื่องประดับพวกนี้นะถ้ามันอยู่รวมกันพวกเราอาจจะตายได้ของสิ่งนี้มันสำคัญกับนายมากส่วนพวกเราจะจี้นางกลับไปเองแต่ถ้าทำอย่างนี้จะมีน้องพวกเราตายนะแต่ว่าแก้วก็พูดถูกนะว่าความลับของมันอะอาจจะต้องแลกมากับชีวิตของพวกเราทุกคนแต่นายเนี่ยต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ขายกำไรทองวงนี้สัญญาครับแล้วนี่นายแน่ใจนะว่าไม่ต้องให้พวกฉันอยู่เป็นเพื่อนอะไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วขอเป็นอื่นได้ไหมได้ปะ
ี้ยมาเต็มเป็นไรเดี๋ยวแม่ไม่เป็นก็ได้ยิ้มเลยไม่กลับหรอไงกลับครับสวัสดีค่ะนูแบมพี่นะจ๊ะใช่อย่าไปฟังเลยนะครับลูกน้องผมอะเรื่องปีศาจมันไม่มีจริงหรอกครับจัดหนักให้มันเลยยิงมาเลยจัดให้เสียเฮ้ยสวยเลยฉันยิงพลาดอ่ะเฮ้ยโอ้ข้าแล้วเดียวนะสู้เขาเองกูเสียอย่าเป็นไรครับเสียชีวิตผมอยู่ที่